วัสดีครับขออนุญาตที่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นั่นอะไรก็นอนดึกนะครับแต่ก็ติดตามข่าวสารตลอดงั้นตอนนี้ก็ที่ท่านถามว่าสงครามนิวเคลียร์สงครามชีวภาพเชื้อโรคแล้วก็พิบัติภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกันไหมก็เตือนว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดขึ้น3อย่างอยู่แล้วทั้งเชื้อโรคยังกระจายไม่หยุดทำไมญี่ปุ่นต้องฉีดยาวัคซีนครับป้องกันโควิด-19 ระลอกที่7ในที่ประเทศไทยประกาศว่า1ตุลาคมนี้ถือว่าโควิด-19 เป็นเชื้อโรคประจำถิ่นแต่ญี่ปุ่นต้องฉีดนะครับฉีดไฟเซอร์เข็มพิเศษสั่งทำพิเศษเพราะญี่ปุ่นเจอระลอกที่7มันพิบัติภัยเกิดขึ้นมากมายมหาศาลทั่วโลกก็ผมรีพอร์ตกับทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่อส่งแก๊สที่ไปเยอรมนีเมนหลักเนี่ยถูกวางระเบิดก็ชี้ชัดว่าครับว่าถูกวางระเบิดจะมีใครวางระเบิดในเมื่อนาโต้กับอยู่กับอเมริกาซ้อมรบตรงบริเวณนั้นก่อนเกิดเหตุและสะพานที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับไครเมียสะพานหลักนะครับมานานแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่านี่เป็นทางยุทธศาสตร์สำคัญเรื่องของปากท้องของประชาชนไม่ใช่แค่อาวุธครับรัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีที่เกี่ยวกับชุมชนแต่ยูเครนก็เอาทหารไปไว้ตามโรงพยาบาลบ้างตามโรงเรียนบ้างตามโบสถ์บ้างตามปักคงชลาบ้างเพื่อสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมาโจมตีรัสเซียเมื่อสะพานนี้ถูกถล่มถูกวางระเบิดแล้วเซนสกี้ยังออกมากล่าวว่าเป็นแค่การเริ่มต้นงั้นสงครามควรจะสงบนานแล้วกับไม่สงบสงครามเฉพาะพื้นที่ควรจะจบก็ไม่จบที่บอกครับว่าอเมริกาคงถอยไม่ได้คงเดินหน้าเต็มตัวพร้อมอังกฤษเพราะว่าแพ้คือแพ้เด็ดขาดคราวนี้ตำรวจโลกมีแผนแน่นอนจึงมีการยั่วยุรัสเซียโดยให้เซเลนสกี้เป็นตัวตลกเป็นตัวนำหน้าเนี่ยถามว่าข่าวออกไปทั่วโลกนะครับว่ามีการระเบิดขึ้นมานะครับบนสะพานตรงนี้และขณะการระเบิดเห็นชัดจะเป็นการวางระเบิดของยานพาหนะทั้งขบวนรถไฟแล้วก็เป็นขบวนรถบรรทุกนะครับแต่ตัวสะพานที่เป็นสะพานของตัวรถยนต์เนี่ยลักษณะคือคอสะพานทรุดลงงั้นน่าจะเป็นการวางระเบิดบริเวณคอสะพานมากกว่าระเบิดบนขบวนรถเพราะดูจากการระเบิดแล้วต่างกันเหมือนเมื่อวันก่อนไม่อยากพูดถึงก็เท่าว่าตำรวจฆ่าเด็กๆครับพอดูสภาพศพตำรวจที่ตายพร้อมลูกเมียปั๊บผมดูแล้วว่ามันไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายคือลักษณะการที่เมียนอนทางหนึ่งเมียกับลูกนอนใกล้กันแล้วตัวเองปั๊บคือรอยเลือดไม่มีการกระจายของเลือดไม่มีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเผาศพตำรวจนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคือทุกอย่างเหมือนกับเร่งดำเนินการไปงั้นข้อสงสัยมีเยอะตรงนี้เหมือนกันครับนะครับพล็อตเรื่องพยายามสร้างมาให้มันจบเร็วๆขึ้นสงครามก็เกิดเร็วขึ้นมางั้นการจะทำตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือตัวกระตุ้นตัวสุดท้ายที่รัสเซียคงไม่นิ่งเฉยแล้วรัสเซียมีอาวุธทหารเยอะนะครับยูเครนยึดไม่ยากถ้าจริงๆแต่รัสเซียต้องการผู้คนมากกว่าต้องการชนะใจคนมากกว่าไม่ใช่ต้องการยึดพื้นที่นะยูเครนยากจนเยอะถ้ารัสเซียครอบครองทั้งยูเครนรัสเซียก็เหนื่อยต้องเอาเงินมหาศาลพัฒนายูเครนให้ดีเหมือนเดิมยูเครนเป็นประเทศผิดพลาดมาตลอดเชื่อฟังอเมริกาตลอดเหมือนที่ใครฮะประธานาธิบดีที่มีปานที่หัวเนี่ยทำรัสเซียแตกเป็นเสียงเพราะโดนตะวันตกหลอกงานศพเขาเรียกว่าแทบไม่มีใครไปเลยนะครับงั้นตอนนี้ถามว่าเหมือนเราอะถ้าถามว่าเหมือนประเทศไทยนะครับถูกยึดดินแดนไปกระเบนส่วนนอกกระเบนส่วนในลาวฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำโขงนะฮะ12ปันนานะฮะเชียงตุงทวิตประดาตะนาวสีนะครับแล้วก็อะไรไซบุรีอย่างเงี้ยนะบริษัทต่างเกาะมาเกาะปีนังเนี่ยยึดไปเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีไทยขอคืนได้ไหมเนี่ยอย่างเขมรส่วนในเนี่ยเมืองเสียมาราชเมืองชื่อก็คือเก่าแก่เสียมาราชของคนไทยตลอดเวลามานะครับงั้นเขมรมันมีแบ่งเขมรสูงเขมรต่ำอย่างฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเนี่ยแม่น้ำโขงเป็นตัวแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับลาวชัดเจนท้าทายว่าประเทศลาวเป็นประเทศเอก
เอกราชแล้วไทยยึดครองลาวมาตั้งแต่พยายามเอกราชแต่ฝั่งซ้ายมันคงไม่ใช่ครับถูกไหมครับเมืองหงสานี่อยู่ฝั่งไทยนะชัยบุรีอยู่ฝั่งไทยนะก็ต้องเป็นของไทยถูกไหมครับอย่างเชียงตุงเนี่ยชัดๆเลย12ปันนาชัดๆเลยนะครับคนไทยเดินซ้ำไปถูกไหมครับคนไทยซ้ำไปงั้นคนไทยอย่าต่างเผ่าพันธุ์กันแต่คนเดินซ้ำไปมณิทวัฒนาวสีด่านสิงขรด่านสิงขรจริงๆนี่นะฮะมันอยู่จากชายแดนปัจจุบันเป็นประมาณ90กิโลเมตรไซบุรีคนไทยพี่นั่นก็คนไทยอ้าวอยากเอาคนไทยผนวกประเทศไทยปั๊บเนี่ยมีการบวชกันทำได้ไหมครับเราทำไม่ได้อังกฤษอเมริกาไม่ยอมแต่อังกฤษอเมริกาไปทำกับอิรักอิหร่านอะไรที่ทำได้หมดสิ่งพวกนี้ครับเป็นผลประโยชน์อย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้โอ้โหแบบยาโพแทสเซียมนะครับไอโอไดน์ขาดตลาดมากเลยราคาสูงริ้วเลยแล้วก็ถามว่าออเดอร์เป็นพรีออเดอร์งั้นจะส่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้ผมก็ไม่อยากเสี่ยงในการผมต้องเอาอันอื่นมาทดแทนสิ่งที่ไม่มีตรงนี้ไปให้กับการจัดไปฉุกเฉินไปแล้วก็ถ้ามีเข้ามาก็จะว่ากันอีกครั้งนึงนะครับงั้นณจุดนี้ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นในขณะที่นะครับขณะที่เรื่องของน้ำเรื่องของพายุเรื่องของฝนบ้านเรายังเจออยู่จะหนักมีคนถามว่าเชียงใหม่จะท่วมเยอะไหมเดี๋ยวดูหลัง21เป็นต้นไปนะครับช่วงลอยกระทงเนี่ยนะครับว่าพายุเข้ามาฝนเข้ามาเนี่ยคำว่าพายุนะครับที่ผมยังว่าคำพายุเนี่ยไม่ต้องมีชื่อใหญ่พัดมากระทบฟิลิปปินส์กระทบเวียดนามเข้าลาวมาโดนไทยไม่ต้องแบบโนรูลมรุนแรงฝนตกหนักเพราะคอสมิกเลย์เมื่อวานก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ยังมากับจากโรงพยาบาลมาโอ้โหคอสมิกเลย์เต็มเลยเมื่อวานนี้หลังจากเอาขยะเอากระดาษไปขายกลับมาก็คอสมิกเลย์มหาศาลเห็นการปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดเลยงั้นพวกนี้ครับเห็นแนวน้ำแนวความชื้นที่เข้ามาไหมครับก็มาตลอดปริมาณฝนน้ำฝนที่มากขึ้นเพราะคอสมิกเลย์มีผลให้น้ำท่วมเรียกว่าน้ำท่วมมีข่าวว่าแม่จันเชียงรายน้ำท่วมผมก็ไม่รู้นะอย่างเมื่อวานผมขับไปบริเวณที่บอกมีน้ำท่วมนี่เหมือนไม่เกิดขึ้นมาทุกอย่างนะครับผมตรงยังแยกห้วยไคร้นะครับที่ไปต่อแม่สายเนี่ยแต่เมื่อวานขับผ่านไปก็มีทุกอย่างคือว่ามันมาเร็วมากคืออย่าลืมว่าหนึ่งนะครับตัวแม่จันเนี่ยอยู่บนเขาที่ผมอยู่เนี่ยตำเลที่ว่าเอ๊ะทำไมเรียกตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นเพราะธรรมจัดสรรนะครับเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้มาอยู่ตรงนี้เวลาพายุรุนแรงมาปั๊บทางนี้ก็ไม่โดนหนักร้อนก็ไม่ร้อนจัดหนาวก็ไม่หนาวจัดลมแรงก็ไม่แรงจัดงั้นพื้นที่ลาบที่แม่จันนะครับอาจจะแรงเยอะแต่วันนี้มันไม่เยอะคนมาอยู่จะรู้คนคุณจะทราบดีว่าเป็นทำเลที่แปลกไม่ได้พูดเพื่อหวังการขายนะครับทำเลที่แปลกแล้วก็อีกหนึ่งคือผมอยู่ด้วยงั้นถามว่าถ้าตรงนี้มันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตผมคงไม่บ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันทุรังก่อสร้างสิ่งต่างๆตรงนี้เพราะผมมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่โดนพิบัติภัยเลยนะโดนแต่โดนเบากว่าที่อื่นทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องของรังสีเรื่องของทิศทางลมของภูมิอากาศครับช่องลมงั้นมันแตกต่างตรงที่ว่าไม่ได้ทุลังนะครับเท่านั้นเองงั้นเมื่อศึกษามาขนาดนี้นะครับมั่นใจว่าสามารถไปได้และสามารถนำพาคนที่เชื่อมั่นที่มาอยู่ด้วยกันไปได้เท่านั้นเองครับเหตุการณ์ต่างมันฟ้องงั้นปฏิหาริย์มีจริงแต่
ผมจะไม่เชื่อจะไม่เอาปฏิหารนั้นนะครับมาใส่ในการคำนวณในการคิดระวังป้องกันในการคาดการณ์ภัยพิบัติภัยปฏิหารเกิดขึ้นดีแต่ปฏิหารจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนใช่ไหมครับจะไม่เกิดขึ้นกับทุกที่ด้วยงั้นปฏิหารตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปพระพุทธเจ้าจะมาช่วยพระอริยเจ้าจะมาช่วยตัดทิ้งไปพระนบีมูฮัมหมัดจะส่งทูตสวรรค์มาช่วยพระราชส่งทูตสวรรค์มาช่วยตัดทิ้งไปนะครับพระเจ้าจะส่งพระเยซูองค์ใหม่มาจะส่งเมสเซียคนใหม่มาช่วยตัดทิ้งไปก่อนเอาที่ว่าเราช่วยตัวเองก่อนมันจะรอดไหมถ้าเราทำดีเราช่วยตัวเองและเรายังว่ารอดผมยึดพระเจ้าพระเลาะพระเดชเจ้าก็ช่วยแน่นอนบนพื้นฐานความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงของพุทธศาสนาหลักการเดียวกันหมดเห็นลำกบฏอากาศไหมครับเนี่ยมันใหญ่กว้างมากขนาดนี้กินทั้งแค่โอ้โหทั้งแอฟริกาทั้งอินเดียทั้งยุโรปทั้งออสเตรเลียถึงไซบีเรียบางช่วงไปอลาสก้าลงมาบางช่วงไปนิวซีแลนด์บางช่วงเกือบถึงทัสมาเนียของออสเตรเลียเรียกว่าเกือบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยทีเดียวมันชี้ชัดเรื่องของอากาศแปรปรวนโอโซนรั่วน้ำเลือดอ่อนตัวลงปัจจัยพวกนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ทำไมพลังงานเข้ามาขนาดนี้ด้านหลังโลกมหาศาลตลอดเวลาตัวกระตุ้นทำไมดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาหลุมยุบเนี่ยนะครับเนี่ยพลังงานถูกดูดลงไปเนี่ยเพราะอะไรก็ชัดเจนว่าเพราะมีการเข้ามานะครับใกล้ๆของดวงดาวหลายดวงและที่สำคัญคือระบบสุริยะนะครับจะตั้งชื่ออะไรระบบสุริยะ X ก็ได้ครับที่มีเนเมซิสนะครับเนเมซิสเป็นดาวแม่มีพลังงานมีนิบิรูเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์บริวารนี่คือทำไม NASA ต้องสร้างกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดเพราะมันมองด้วยคลื่นวิทยุหรือกล้องธรรมดาไม่ได้ต้องใช้อินฟราเรดไปจับ NASA บอกว่าจะทำอินฟราเรดเพื่อประกาศจักรวาลไกลโพ้นนู้นไม่ไกลโพ้นนู้นครับใกล้ๆตรงนี้ครับในอินเตอร์สเตลลาร์ด้วยนะครับทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ระบบสุริยะ X ที่มีเนเมซิสเป็นดาวแม่มีดิบิรูเป็นดาวบริวารมีดวงจันทร์ต่างๆซึ่งเป็นดราก้อนที่ฝรั่งเขาว่ากันมันมีอันอื่นอีกที่ผมบอกครับ Planet 11 Planet 12 Planet 13เข้ามาเนี่ยในระบบสุริยะที่มาช่วงนี้มันมีมาเยอะมากทำให้ปริมาณดวงที่ตกต่ำลงขนาดนี้มีปัญหาแบบนี้ข้อมูลอยู่ทุกวันนะครับผมอยู่กับข้อมูลได้ว่า24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับอย่างที่น้องเคยบอกว่าผมแต่งงานกับ Earthquake Alert ทำไมต้องตั้งไว้ด้วยต้องดูเพราะอะไรเพราะต้องการเช็คข้อมูลให้รู้ความเป็นไปเป็นมาของดวงอาทิตย์ปริยาขึ้นลงๆเป็นยังไงบ้างเพราะดวงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานใกล้ที่สุดถูกไหมครับงั้นอะไรที่มาจากดวงอาทิตย์จะเพียงแค่93นะ95ล้านไมล์110ล้านกิโลเมตรใกล้ที่สุดแสงในทางปัจจัยถึงโลกเราแต่ปัจจัยภายอื่นนะครับปัจจัยภายนอกที่ต้องเช็คแหล่งพลังงานนอกจากดวงอาทิตย์ก็มีส่วนประกอบด้วยเช่นเดียวกันนะทำไมจุดดับเกิดแปลกก็ต้องมาเช็คเพราะว่าการเกิดจุดดับต่างๆเหล่านี้ครับมันมีอิทธิพลปัจจัยภายนอกมากระทบดวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงเกิดจุดดับแบบนี้ขึ้นมาครับถึงเกิดหลุมดำขึ้นมาถึงเกิดตัวฟิลาเมนต์ออกมาเราจะพบว่านะครับมีการระเบิดบ่อยครั้งมากระเบิดอย่างต่อเนื่องมากที่แบบว่าโลกเราถูกเผาใช่ไหมเมื่อมีการระเบิดต่อเนื่องแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเนี่ยดูทุกข้อมูลมาปั๊บโอ้ความผันผวนมันเยอะตลอดแต่ถ้าถามว่ากราฟโดยตรงขององค์การ NASA ที่จะมีพลังงานกับการระเบิดการเวียงว่าจะกระทบโลกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นถ้าดูตามนี้โอ้สบายๆเอ้ยทำไมเป็นไหวตรงนั้นทำไมฝนตกหนักตรงนี้ลมเจ้าตรงนั้นทำไมท้องฟ้าเป็นสีนี้ทำไมถ่ายภาพมาต่างนามาเนี่ยเยอะเพราะอะไรเนี่ย
ขาถึงบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและอย่าเห็นในสิ่งที่เชื่อดังนั้นนี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้เห็นในสิ่งที่เชื่อนะผมเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่จะมาบอกท่านเพราะการเห็นในสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นการมโนเข้าข้างตัวเองเหมือนที่มีหลายกลุ่มหลายท่านพยายามดึงไปว่าไปกลุ่มนี้นะเป็นพระอริยะมาเกิดใหม่กลุ่มนี้พญานาคท่านเท้าโทษครับผมไม่ทราบชื่อจำชื่อได้ไม่ได้มาอยู่เป็นร่างทรงแต่พาคนให้รอดปลอดภัยให้ผมไปเป็นลูกศิษย์กลุ่มนี้กลุ่มนั้นเนี่ยพยายามดึงไปต่างนาผมคิดมันก็ไม่ใช่ผมขอเช็คข้อมูลดูว่าถูกต้องไหมงั้นข้อมูลที่ส่งมานั้นมันไม่ถูกต้องเพราะวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นตัวเดียวกันข้อมูลเดียวกันใช้พลังงานเหมือนกันพลังงานไฟฟ้าจิตวิญญาณเป็นพลังงานเหมือนกันถ้าคุณมองเห็นอนาคตชัดเจนคุณบอกถูกต้องผมยอมกราบคุณได้คุณบอกไม่ได้ชัดเจนน่ะแต่คุณสื่อได้คุณสื่อพญานาคได้คุณสื่อท่านเท้าเวสุวรรณได้ตระหนักได้ปั๊บเตือนท่านถ้าคุณสื่อได้คุณต้องมาตามผมต้องมายุ่งกับผมคุณประกาศอย่างผมสิออก Facebook ออก YouTube กับผมสิวันนี้เวลานี้มันจะเกิดพอท่านบอกว่าเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ทำไม่ได้มาโน่ท่านมาบอกเราหรือมาคุณทำอย่างนี้ดีครับงั้นอย่าดีผมไปเกี่ยวข้องและอย่าพยายามมาเซาะข้อมูลผมไปป้อนคนพวกนี้นะครับหลายคนที่ตามคนพวกนี้เมื่อเชื่อเขาไม่ต้องตามผมนะครับถามว่าคนที่เอ่ยถึงผมได้นะครับที่จะเอ่ยถึงผมได้หลักๆนะครับมีแค่3คนที่เกี่ยวข้องกันแต่คนหนึ่งครูท่านไปบวชแล้วตัดทิ้งไปมีพระจารัตท่านเอ่ยได้ท่านทำจริงมีป้านกท่านทำจริงเอ่ยได้ครับแต่ก่อนนี้โคลนตลอดเวลามาตั้งแต่ถูกบูลลี่ถูกก็ว่ากันไปแต่ว่า2ท่านนี้ศึกษาอย่างจริงๆจังๆในเคสของป้านกผมเคยเจอคุณพาสามารถสื่อกับสิ่งลี้ลับได้ซึ่งเห็นกับตามาแล้วหลายครั้งหลายคราป้านกเคยสื่อทำให้เห็นเราเห็นยานอวกาศได้หลายครั้งหลายครางั้นเมื่อพิสูจน์แล้วไม่ใช่เพียงครั้งเดียวถูกไหมครับและที่บอกมาคือ7-8ครั้งติดต่อกันไม่เคยพลาดก็ต้องฟังป้านกถูกไหมฮะในแง่แต่ว่าเรื่องของที่ประดบสื่อสารของต่างดังตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้กระเดินสติแบบประดบอ่ะคนที่ดำเนินกรรมฐานนั่งสมาธิสามารถทำได้เพราะสามารถปรับความถี่ในสมองความถี่ต่างๆเหมือนทีวีครับปรับรับคลื่นช่อง3579 HBO CNN NBC ได้งั้นก็สื่อสารได้ณตรงนั้นผมไม่มีข้อมูลผมใช้ข้อมูลของสนามไฟฟ้าของรังสีของพลังงานเป็นตัวอธิบายงั้นถามว่าเสริมบรรลบสบายมากเสริมจะสบายมากและผมต้องเอาข้อมูลพระจารัตมาตรวจสอบด้วยซ้ำไปนะครับบางคนแชร์ข้อมูลบรรลบมาบอกว่าแบบนี้นะก็ตรวจสอบข้อมูลถ้าจะเชื่อนะที่ผมเห็นแล้วพิสูจน์แล้วว่าจริงจังมีแค่3คนถ้าจะเชื่อดร.ก้องพบอยู่เย็นพระอาจารย์รัตสมัยรักธรรมแล้วก็พนกแค่จะเชื่อนะว่าพนกใช้วิทยาศาสตร์บวกกับสื่อที่พนกสื่อได้มารวมกันแต่ผมจะมองแค่จุดที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะจุดอื่นผมไม่มองนะครับในการสื่อสารกับชีวิตต่างๆดาวเนี่ยผมก้าวลงไปได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจเจกแต่อื่นๆนี้ผมไม่เห็นมีใครที่จะมีศักยภาพที่จริงๆสักคนหนึ่งผมพูดแล้วนะโลกโดนเผาตลอดเวลาพลังงานแม้จะให้เป็นรังสีหรือซีมอีบางๆนะครับถ้าตรงนั้นอากาศแห้งขาดความชื้นทั่วไปเกิดแผ่นดินไหวหนักบ้างเบามากแล้วแต่ภูมิอากาศและกระแสลม
แล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์อากาศถ้าตรงไหนมีความชื้นสูงอยู่แล้วจะเกิดฝนหนักขึ้นลมมากขึ้นนี่คือตัวพลังงานไฟฟ้าที่มาเติมเต็มที่มาฟูลฟิลเขาเรียกฟูลฟิลนะครับฟูลฟิลนะฮะฟีโนเมนาเวเทอร์ออร์คลิเมทนี่ไม่ใช่ระบบเรียกว่าคลิเมทเชนเหมือนการทำเป้ฉุกเฉินตรงนี้นะครับไม่ใช่หนีน้ำท่วมนะเป้ฉุกเฉินตรงนี้ไม่หนีน้ำท่วมไม่ใช่อพยพเพราะน้ำท่วมนะอพยพหลบภัยเพราะมหาพิบัติภัยงั้นการเตรียมเป้การเตรียมวิทยุการเตรียมวิทยุสื่อสารการเตรียมวิทยุทรานซิสเตอร์มีช่อง SW นั้นก็ต่างๆนั้นน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆเป็นเพราะการถ้าเกิดเหตุการณ์ฉับพลันทันด่วนขึ้นมาปั๊บซึ่งเราไม่คาดคิดไม่ใช่น้ำท่วมนะคุณต้องอพยพหลบภัยจากแหล่งชุมชนแหล่งชุมชนอยู่ในตัวเมืองโคราชอยู่ในตัวเมืองอุดรอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ถ้าคุณต้องหนีจากภูเก็ตคุณจะต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างเพื่อทำพาคุณและครอบครัวไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณตั้งไว้คนที่มีที่หลบภัยที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็สามารถขนของมาวางปลายทางได้ถูกไหมครับมันที่กำลังสร้างก็ส่งของปลายทางได้งั้นระหว่างเดินทางมาครับมาเดี๋ยวๆยังได้เลยมีแค่อาหารน้ำยาติดตัวนิดหน่อยพอแล้วเพราะปลายทางมีที่ไปอยู่แล้วแล้วเราประกาศล่วงหน้างั้นในการอพยพก็ประกาศล่วงหน้าโพชิตอย่างน้อย30วันที่บอกไว้ขี้หมูขี้หมา7วันเวลามีอยู่นะครับแล้วถามว่าโพชิตจะเกิดเมื่อไหร่ว่าอันนี้ชาคือหลังจากที่11นะครับ21ธันวาคมเนี่ยโอกาสจะได้หมดแต่ถ้าถามผมข้อมูลณวันนี้ยังมองว่าน่าจะเกิดช่วงประมาณวันที่20-21มิถุนายนถึง20กรกฎาคมปีหน้าโอ้ยเกิดกรกฎาคมปีหน้าไปแล้วมีเหลือเฟือไม่เหลือเฟือขอขึ้นราคาทุกวันนะครับภาวะสงครามปั่นป่วนโลกทุกวันอาหารน้ำขาดแคลนทุกวันพลังงานที่มันแปลกตรงนี้เหมือนมาด้านหน้าจากดวงอาทิตย์เราแต่มันไม่ใช่เพราะเป็นภาพมิติเดียวไม่ใช่ภาพ3มิติหรือ5มิติงั้นองศาที่มามันไม่ใช่ได้แต่บอกได้แต่เตือนไปครับได้บอกได้แต่เตือนไปอยากรู้ข้อมูลอยากนั่นอยากนี่คุณนายพูดนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยเสนอไปเนี่ยเขาเสนอราคามาพร้อมตัวเป็นที่ออก12จอได้ราคา150,000โอ้โหมันแพงโคตรแพงเลยเอ้าคุณก็หามาดิคือผมต้องการฟังก์ชันแบบนี้คุณซื้อร้านค้าให้ผมก็ได้หรือคุณไปหาซื้อที่ว่าต้องการทำงาน24ชั่วโมงประมวลผลด้วยจอภาพนะครับนะ Full HD จอภาพ 55 นิ้ว 12 จอเนี่ยทำอย่างไรสเปคมีซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์ที่เปิด24ชั่วโมงไม่ปิดเลยเก็บข้อมูลแล้วเจนเนอเรตหรือการส่งสัญญาณให้จอขนาด55นิ้ว Full HD 12จอได้ไฟฟ้ามามีตัวแปลงไฟฟ้าจัดมาพระอาจารย์รัฐท่านซื้อกล้องให้ซื้อไมโครโฟนให้เพราะแบบนี้ครับให้ผมช่วยเหลือผู้คนผมพูดไปให้ความรู้ไปใช่ไหมครับท่านก็ได้บุญคุณแท็กช่วย UPS มานะครับคือไม่อยากเอ่ยชื่อหลายคนเนี่ยเอ่ยชื่อปั๊บก็โดนเจาะนะครับอย่างพี่เบนเนี่ยให้จอมา4จอขาดจอมาใหญ่ๆจอยังอยู่นะคอยติดตั้งย้ายมานะครับคุณอนงช่วยค่าทำห้องหลบภัยห้องรายงานผลใหม่มาก็ได้แค่นั้นเดี๋ยวเหลือปูกับปูพื้นนี่ต้องปูกระเบื้องต้องใส่ประตูตรงนี้เป็นถ้าถามผมนะเอ้ยทำทำไมที่ส่วนตัวที่ผมตั้งใจไว้นะตรงที่ทำที่ทิ้งที่คนช่วยมานะฮะตรงนั้นคือส่วนของสาธารณประโยชน์นะเหมือนคอมพิวเตอร์พวกนี้ครับตั้งเรียบร้อยเป็นของสาธารณประโยชน์ถ้าผมตายไปก็เป็นสาธารณประโยชน์ไปแต่ผมต้องการจดทะเบียนต่อซึ่งมีปัญหาค้างไว้มูลนิธิเดินตามรอยเท้าพ่อผมเคยยื่นจดทะเบียนแล้วแต่ปัญหาหลายอย่างมันมาทำให้จดทะเบียนไม่ได้เพราะความพร้อมของเราเองนะครับนะทั้งสถานที่ทั้งทุนแต่ผมตั้งใจว่ามูลนิธิเนี่ยจะจดให้ได้มูลนิธิเดินตามรอยเท้าพ่อผมเคยยื่นจดทะเบียนแล้วที่เขตวีวัฒนาไม่อยากจะพูดว่าใครมาปรมาสผมก็แล้วแต่นะครับงั้นการเตรียมเว็บไซต์แต่ก่อนที่ทำไม่เยอะ
จะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดเพราะเดินตามท่านจริงๆทุกอย่างเป็นเหมือนยูโทเปียแต่ไม่ให้ยูโทเปียทำได้เป็นคนทำนะครับทุกวันนี้ถามว่าอยู่คนเดียวทำคนเดียวเพื่อหลายๆคนที่มาการทำบ้านกินล้างกินล้างก็แล้วแต่ปั๊บผมก็คุมเป็นคนเดียวทั้งนั้นนะลงมือทำเองด้วยซึ่งตรงนี้ไม่ได้คิดค่าแรงที่ผ่านมาเข้าตัวท่านไหนแล้วล่ะฮะอยากจะพูด สุดท้ายหาว่าโกงหาวนั่นนี่ทั้งปีโกงตลอดเดี๋ยวก็อยู่แค่นี้บ้านอยู่แค่นี้รถคันเดิมเก่าๆขับไปซ่อมไปโอ้รถใหม่ป้ายแดงรถป้ายแดงกี่ปีแล้วครับรถคันนี้มันรถเก่าในโชว์รูมในปี2015นะฮะรถ2015ทาทาป้ายแดงผมเนี่ย2015ผมมาซื้อที่ผ่านมาเนี่ยคอยทะเบียนฝนตกน้ำท่วมมีปัญหาไปคอยล็อกพลาดอยู่ก็เลยเป็นป้ายแดงเท่านั้นเองขับเป็นหมื่นกิโลแล้วนะครับชนถูกชนแบบชนสามทงเตาหลายรอบแล้วนะครับงั้นตรงนี้ผมบอกว่าเมื่อเราเห็นตรรกะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอาตรงนี้มาบอกผมเน้นย้ำว่านะครับแต่ก่อนนี้ทำไมถึงสามารถประกาศได้ว่าจะเกิดพายุใหญ่ 7.5 ลิตรแต่เชื่อว่าเกิน8ลิตรที่ญี่ปุ่นผู้ศึกษาพวกนี้ครับดูจุดดับฮิโรชิมาและพลังงานจะถึงโลกเมื่อไหร่นักแรงเวียงโลกตรงนั้นเนี่ยพลังงานจะตกตรงจุดไหนแล้วผมขอย้อนกลับไปนะครับว่า14จังหวัดภาคใต้ผมประกาศล่วงหน้าว่าพลังงานจะตกประเทศไทยพอดีนะครับโอกาสไฟฟ้าดับสูงแล้วไฟฟ้าดับคนหัวล็อกมันผมเห็นแชร์ผมตามดูแชร์ไปโอ้โหแบบด่ากันระเบิดเถิดเทิงนะครับคนแชร์เยอะแชร์เพราะเชื่อกับแชร์เพราะไม่เชื่อและสุดท้าย14จังหวัดภาคใต้ไฟฟ้าดับหมดตัวแหล่งพลังงานไฟฟ้าเองที่สามารถทำไฟฟ้าได้เขื่อนบางรางก็ดับและชัยประภาก็ดับทำไมคุณเลี้ยงตัวเองไม่ได้ล่ะถ้าไฟฟ้าจากส่วนกลางส่งไปไม่พอคุณทำไฟฟ้าใช้ที่เขื่อนบางรางเองสิและชัยประภาเองสิสุราษฎร์เองสิคุณทำไม่ได้อะกู้ระบบเท่าไหร่ครับ 2-8 ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับถามว่าเอ๊ะผมบอกว่าสถานทูตอเมริกันนะครับออกประกาศเตือนนะครับอเมริกันซิติเซนหรือพลเมืองอเมริกันในสังกัดว่าให้เตรียมพร้อมเรื่องของไฟฟ้าดับ 7-15 วันมีลิงก์ไหมขอลิงก์หน่อยขอหลักฐานหน่อยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องตามจบแค่นี้ถ้าคิดว่ามาพูดหลอกลวงกันมาหลอกกันนี่ก็ไม่ต้องตามกันท่านได้จบแค่นี้ครับนะฮะง่ายๆเท่านั้นเองคุณหาเองสิมันการถ่ายภาพดวงอาทิตย์เนี่ยงั้นให้อาจารย์ถ่ายมาสั่งผมงั้นเฮ้ยคุณเป็นใครมาสั่งผมอ่ะมาพูดแต่พูดดีนะทำเองบ้างดิผมมีงานที่ต้องทำของผมเหมือนกันแค่นี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับเวลาคนถามธรรมดามาผมตอบหมดเนี่ยตรงไหนปลอดภัยในไทยมีผมตอบถ้าถามมาแบบตีลวนถามแบบกำกวมถามแบบว่าหาเรื่องเนี่ยอย่าหวังจะช่วยเลยครับยังเป็นคนธรรมดาอยู่ครับนะฮะยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังไม่ใช่พระโสดาบันงั้นไม่ช่วยผมแล้วยังจะมาสั่งผมมาหาเรื่องผมนี่ไม่ต้องตามดีกว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันอย่างที่บอกว่าถึงเวลาแต่บอกล่วงหน้าก็ต้องบอกล่วงหน้าจะเตือนก็ต้องเตือนเพราะสิ่งต่างเหล่านี้มันเห็นจริงแล้วมันสามารถสัมผัสได้งั้นพายุสุริยะลูกต่อไปนะครับลมสุริยะต่อไปที่จะมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเราโดยตรงพวกนี้อยู่ด้านเหนือหมดมุมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะ M76 M แฟร์ขนาด 7.6 เนี่ยระเบิดมาเนี่ยองศาประมาณนี้แล้วพลังงานซีมีนั้นมากระทบจนเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นสาม 1-2 ไปแล้ว
ะครับมี3116ขอโทษ3112 3116 3110ไปแล้วเนี่ยงั้นไอ้ตัว3112 3116เนี่ยที่เคลื่อนที่มาเนี่ยกลุ่มใหญ่มากแม้ว่ากลุ่ม3112เนี่ยนะครับเคยขึ้นไป800กว่านะฮะคือจุดดับพื้นที่แอเรียเนี่ย800กว่าลดไปได้500กว่าแต่พลังงานยังมีอยู่และถึงบอกว่ามันสามารถบิ้วอัพได้ทุกเมื่อดูรอบๆนี่นะครับดูการปะทุนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะและแนวนี้เห็นไหมครับมีการปะทุตลอดเวลามาเมื่อแนวนี้การตลอดมาพักถามว่าที่เขาระวังระวังของซูเปอร์แฟร์เอ็กแฟร์มีการเรียกว่าคาริงตันอีเวนต์มากกว่าไฟฟ้าดับมายุ่งนะโทรศัพท์มือถือหมดสิทธิ์ใช้วิทยุวันเวย์โอเคที่ใช้ได้นะครับงานการออกอากาศกลางคืน AM FM SW ยังใช้ได้อยู่ท่านต้องฟังเพื่อประกอบการพิจารณาหลบภัยต่างๆทำไมกล้องมันสั่นทำไมยานอวกาศสั่นเพราะคอสมิกเรย์มากระทบเพราะพายุสุริยะมากระทบจากตัวทิศอื่นลมสุริยะทิศอื่นมากระทบไม่ใช่จากดวงอาทิตย์เราอยากรู้ข้อมูลอยากสั่งจริงจังมาได้นะผมมีที่ให้พักมาช่วยงานได้นะมานั่งเฝ้าดวงอาทิตย์มานั่งจับทำคอมพิวเตอร์ถ้าอยากรู้อะจริงไม่จริงไม่จริงมาช่วยอย่าสั่งอย่าถามแบบสั่งรีเฟรชกล้องของชลประทานนะครับเพื่อจะดูเรื่องของน้ำรันได้บ้างไม่ได้บ้างผมดูว่าจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยกดโหลดใหม่ทุกทีจะขึ้นเร็วนี่ขึ้นช้าแล้วเอาหายไปเลยอ้าวภาพเคลื่อนอ้าวอดท่าไหนใช่ไหมหายไปแล้วรายงานปริมาณน้ำเดี๋ยวนะครับช่างมันนะครับช่างมันก็คือแค่นี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เน้นเรื่องของการเตือนถึงภัยสงครามที่บอกราคาทองเกิน 50,000 เนี่ยครับงั้นถ้าท่านมีเงินสามารถเก็บได้เก็บเพราะว่าอนาคตบอกแล้วว่าเงินจะไม่มีค่านะครับเงินจะมีค่าคือค่ามันน้อยลงอ่ะจะซื้อน้ำมันซื้ออาหารซื้อยายากแต่มาชุดเป้ฉุกเฉินต้องมียาแก้เสพติดแรงไปด้วย14เม็ดเพราะถ้าเกิดคุณมีการติดเชื้ออาการหนักๆปั๊บคุณต้องการยาปฏิชีวนะเป็นแรงๆฟ้าทลายโจรกินจันได้กินจันได้กินประคองได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนักปั๊บเนี่ยฟ้าทลายโจรรักษานานสมุนไพรนานปรับธาตุร่างกายเรางั้นต้องการยาแรงๆที่เป็นเคมีมากระตุ้นมาช่วยบางช่วงถึงต้องมียาปฏิชีวนะอย่างแรงแต่ออกไมตินก็ราคาแพงงั้นตรงนี้ผมกดน้ำหนักให้ไม่เกิน12กิโลเพราะอย่างว่าท่านต้องมีเสื้อผ้าท่านใส่ไปด้วยงั้นน้ำหนักเป้ไม่ควรเกิน15กิโลนะครับ15กิโลในครอบครัวกันแบ่งกันแบบก็ได้แล้วการจัดเป้นี่คงนี่มีลูกย่อยอีก3ลูกช่วยแบ่งเบาภาระไปได้นิดหน่อยนะครับเล็กๆ2ลูกให้เด็กถือก็ยังได้ลูก2คนตัวเล็กๆนะแม่ถือเป้พยาบาลก็ได้พ่อถือเป้หลักๆเป็นหนักหน่อยงั้นตรงนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการดูงานจากการฝึกการอบรมจากการเห็นสภาพของจริงมาประมวลประยุกต์ใช้ถึงขนาดไปออกแบบนะครับที่หลบภัยใต้ดินจาก15ล้านเหรียญเหลือล้านกว่าบาทกับสยามสตีลมาแล้วรูปโคโลเกตทรงกลมดีที่สุดเตือนนะครับว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและความรุนแรงจะแค่ไหนการเมืองจะปั่นป่วนมหาศาลเพราะอเมริกาต้องการใช้อู่ตะเภาต้องการใช้รามสูรต้องการใช้ตาคลี
ช้เชียงใหม่ในการทำสงครามข่าวสารกับจีนในการทำการทางกับจีนแล้วก็แนวโน้มชัดเจนว่าอเมริกาจะยกพลขึ้นบกที่อุตภเปาแน่นอนแน่นอนอ้างว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกันและขอเป็นทางผ่านเอาซีโต้เก่าที่เป็นแอเซียนแล้วมาเกี่ยวข้องด้วยเอาทฤษฎีต่างๆความรู้มาเกี่ยวข้องด้วยงั้นถึงต้องเอารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลในทุนทุนนิยมจันไรเนี่ยนะทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละนิพนธ์มาปั่นป่วนประเทศไทยเหมือนเดิมเพราะต้องการยึดครองเพราะเงินมันซื้อได้เงินมันซื้อได้เงินซื้อคนได้ดังนั้นถ้าพลประยุทธ์ยังอยู่มองความมั่นคงเป็นหลักนะครับมององค์รวมเป็นหลักเหมือนเด็กที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยว่าทำไมใช้ทานซิสเตอร์กันทวิตเตอร์ด่ากันโอ้โหแบบไม่รู้เรื่องเลยคนไทย70ล้านคนนี้ใช้มือถือกี่คนมีกี่ล้านเครื่องภาษีจ้าชาวบ้านในพื้นที่ใช้ยังไงมั่งทวิตเตอร์เป็นไหมอินสตาแกรมเป็นไหมไม่เป็นเฟซยังไม่เป็นเลยวัฒนาการ8ปีตรงวันบนเวนี้มาชาวเขาในพื้นที่ยังดูนะครับว่าใช้ไม่ค่อยเป็นเลยนะแต่การฟังวิทยุสื่อสารวิทยุทวิตเตอร์นี่เยอะก็ครับวิทยุเรดิโอทรานซิสเตอร์นี่เยอะงั้นผมมองความก็เป็นหลักอนาคตของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเก่ายังอยู่เมื่อเห็นว่าคนรุ่นใหม่จะพาประเทศชาติลงเหวก็ยอมไม่ได้แผ่นดินนี้คนรุ่นเก่าสร้างมาเหมือนกันเคยไปปะทะไปเดินแนวหน้าไหมเคยต้องเดินเฉียดกับระเบิดไหมถ้าคุณไม่เคยเดินเฉียดกับระเบิดอย่าพูดว่าทวงสู้ทหารเนี่ยคุณเคยสู้สุภทหารไหมไม่เคยอย่าพูดทหารที่ไม่ดีจริงๆนะ14ตุลาไปมาแล้วพระสภาจะมีแนวหน้านะครับหลายเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องผมทำอะไรมาบ้างแต่ผมมองคนตรงไปตรงมาไม่ได้สีซัวนั่นนี่ผมมองประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นผมมีจุดยืนที่แน่นอนการจะยึดประเทศไทยแบบที่ยูเครนโดนไปหลอกลวงประชาชนนั่นไงฮะนำประเทศเข้าสู่สงครามเหมือนจะบ้าเหรอประชาชนยูเครนถึงขนาดไหนยังประท้าทายนั่นนี่มาผิดต้องรู้ว่าผิดสุดท้ายยูเครนกลายเป็นสนามรบประเทศชาติชิบหายไปป่วงต้องมีการก่อสร้างใหม่ทับใครขายของอ่ะเหมือนตอนนี้แก๊สยุโรปใช้ไม่ได้อเมริกาขายแก๊สให้ยุโรปโอ้โหร่ำรวยเงินเยอะน้ำมันไม่พอไปบายคอร์ดเขาไปแบนไปกดคีย์เขาในเชื้อราที่ไปขอร้องเขาให้ช่วยขึ้นน้ำมันขายน้ำมันให้อเมริกาหน่อยอะไรวะเจอเอเปกเล่นเกมลดกันน้ำมัน2ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้เข้าหน้าหนาวนะแค่แก๊สมีปัญหาแล้วน้ำมันดีเซลใช้พลังงานความร้อนอีกมีปัญหาอีกเห็นชัดๆว่าสงครามมันเกิดทุกรูปแบบงั้นการปั่นป่วนทางการเมืองอีกไม่กี่ปีก็จะเลือกตั้งกันแล้วแต่ก็แย่งอำนาจกันถ้าถามผมนะถ้าประเทศไทยเกิดสงครามช่วงสงครามนั้นสงครามโลกนะส่วนตัวนะท่านนักการเมืองหิวประโยชน์แบบนี้นะแบบหารุ่นนี้ท่านนี้มาปั๊บเนี่ยผมเชียร์หาปฏิวัตินะฮะเพราะต้องการความเป็นกลางไม่เข้าข้างทั้งรัสเซียอเมริกาและจีนแค่คุณมีความเป็นกลางคุณก็โดนชพลมหาสมบิทคิดแตกตายแล้วถ้าคุณไปอยู่เป็นฐานให้อเมริกันหรือฐานให้จีนปั๊บประเทศไทยตกเป็นเป้าทันทีณตอนนี้ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับสมัยพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยก็มีนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยที่นี่นะครับผมก็มีส่วนได้ไปดูแลเขาที่เดียวกันเขากลับไปเติบโตก็ถือว่าเป็นคนสำคัญในคณะกรรมการในส่วนของอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างของพลิบูโรแต่ก็มีอยู่หน่วยความมั่นคงทุกพันมาเรียกอนุยมั่งเรียกเราซื้อมั่งเราต้องตั้งจรวดมาจุดสำคัญบางจุดในประเทศไทยเพราะตอนนี้แนวโน้มเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีการยิงไทยแน่นอน
แต่ถ้าเกิดไทยไปเข้าร่วมเป็นฐานให้กับศัตรูของจีนเขาเสียใจที่จะต้องบอกว่ากองทัพและประชาชนจีนไม่สามารถที่จะไม่ยิงจรวดมายังประเทศไทยได้ในเชียงใหม่สร้างฐานจารกรรมกงสุลตรงใกล้ๆบิ๊กซีใช่ไหมฮะเลยจาก118จากเชียงรายขับตรงถึงแยกสารเด็กปั๊บเลี้ยวซ้ายไปสร้างอยู่ซ้ายมือเนี่ยฐานจารกรรมถ้าต้องยิงจรวดแท็กติกลูกมาเนี่ยรัศมี5ไมล์ถึง8กิโลเมตรในการทำลายล้างแต่ตัวรังสีเนี่ยครับที่ระเบิดตูมปั๊บเนี่ยมันกระจายไปตามทิศทางลมอาจจะเกิน8กิโลเมตรก็ได้ก็ต้องยิงเนี่ยตาครีถ้าใช้เป็นสนามบินก็ต้องยิงรามาสูรฐานจารกรรมเก่าอุดรธานีก็ต้องยิงอู่ตะเภาไม่ต้องพูดถึงเลยครับโดนแน่นอนอู่ตะเภามีการมาสร้างเองถูกไหมครับงั้นสร้างรองรับใหญ่มากเรียกว่าเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาก็ว่าได้รองจากเยอรมนีดังนั้นเป็นกลางดีที่สุดลืมตาดีๆนะครับอย่าไปเชื่อไอ้คนที่มีมืออยู่ประเทศไทยที่ปั่นหัวทั้งจากญี่ปุ่นก็ดีจากดูไบจากอังกฤษก็ดีแล้วแต่พวกของกองงาช้างเราตัวดีๆนะครับเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์สวัสดีครับ